การเหยียดผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาติครับถือว่าเป็นมะเร็งร้ายในสังคมเราเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยก็ไม่เว้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาฮะมีนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนครับเจอกับปัญหาการโดนเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดผิวเนี่ยกันมานับ10ปีและทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่ครับอย่างล่าสุดครับเคสของวินิซิอุสจูเนียร์ครับซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดเนี่ยก็เพิ่งโดนมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเขาเจอล้อเลียนครับแล้วเจอแฟนบอลเนี่ยตะโกนเหยียดโดยใช้คำว่าลิงครับซึ่งไอ้คำว่าลิงนี้นะฮะเป็นคำที่คนผิวขาวครับใช้ด่าคนผิวดำครับเปรียบเปรยประมาณว่าเป็นลิงป่าไม่มีการศึกษาฮะซึ่งมีหลากหลายเคสครับที่มีการเหยียดผิวกันในวงการฟุตบอลครับแต่ตัวของวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยก็เจอเหยียดมาไม่น้อยฮะทั้งที่เขาเนี่ยอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจอเหยียดมาแบบว่าไม่รู้ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับจนทำให้เขาฮะออกมาต่อต้านเรื่องนี้ครับเรื่องราวนี้ใหญ่โตมากจนทำให้ลาลิก้าเนี่ยมีแคมเปญรณรงค์การเหยียดผิวกันเกิดขึ้นครับและดูเหมือนว่ามันจะหายไปแป๊บเดียวเท่านั้นฮะจนล่าสุดเนี่ยก็กลับมามีการเหยียดผิวในลาลิก้ากันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงเคสของการเหยียดผิวของวินิซิอุสเนี่ยเจออะไรมาบ้างเนี่ยเราจะมาไล่เลียงให้ฟังกันใน MS Timeline ครับต้องบอกว่าเคสของวินิซิอุสนะครับถ้าจะให้เล่าเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยเจ้าตัวโดนเหยียดมาตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันมาไล่เลียงไทม์ไลน์กันเนี่ยก็คงต้องเริ่มจากวันที่24ตุลาคมปี2021นะครับตอนนั้นครับมาดริดมีคิวออกไปเยือนบาร์เซโลนาครับเป็นศึกเอลกาซิโกที่สนามคัมนูนะฮะเกมวันนั้นครับมาดริดเนี่ยสามารถเอาชนะบาร์ซ่าไปได้2ประตูต่อ1ครับแต่ว่าตลอดทั้งเกมฮะแฟนบอลเจ้าถิ่นก็ตะโกนเหยียดผิวนักเตะมาดริดที่เป็นคนผิวสีรวมถึงตัววินิซิอุสด้วยก็เจออย่างหนักเลยครับหลังจากจบเกมไม่นานครับมาดริดเองก็ยื่นเรื่องไปยังลาลิก้านะครับเพื่อทำการส่งต่อเรื่องครับให้กับสหพันธ์ฟุตบอลสเปนครับแล้วก็อัยการประจำภูมิภาคของบาร์เซโลนาแต่เรื่องนี้ครับที่มาดริดส่งเรื่องไปครับมันก็ไม่ได้ถูกพิจารณาหรือว่าไม่ได้ถูกสอบสวนสืบสวนนะครับเพราะว่าทางอัยการประจำภูมิภาคของบาร์เซโลนาครับระบุว่าคดีนี้เนี่ยถูกเพิกถอนไปครับเนื่องจากมันไม่สามารถระบุบุคคลที่กระทำการเหยียดได้ครับหลังจากนั้นครับวินิซิอุสก็เจอแฟนบอลทีมเยือนหรือว่าทีมตรงข้ามมาดริดเนี่ยตะโกนเหยียดผิวอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาเกมใหญ่ๆไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็ต้องไปวันที่19กันยายนปี2022ครับเป็นเกมมาดริดดาร์บี้ครับระหว่างแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งก่อนเกมจะเตะเนี่ยมันมีประเด็นดราม่ามาก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะว่าก่อนเกมนี้ฮะเปโดบาโวครับซึ่งเป็นประธานสหพันธ์เอเย่นของสเปนครับไปให้สัมภาษณ์วิจารณ์วินิซิอุสนะครับผ่านสื่อทีวีชื่อดังอย่างเอลซิลิงกิโตนะครับโดยใช้คำพูดประมาณเป็นเชิงแบบเหยียดผิวนะฮะโดยเปโดบาโวครับเขาบอกว่าท่านนายอยากจะเต้นแบบแซมบ้าเนี่ยนายก็ไปที่แซมบ้าหรือสถานที่จัดงานคาร์นิวัลที่นี่เนี่ยนายต้องเคารพเพื่อร่วมอาชีพและเลิกทำตัวเป็นลิงได้แล้วครับคือนักเตะบราซิลเนี่ยเขายิงเข้าหรือว่าเขาดีใจเนี่ยมักจะมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแต่ว่าเปโดบาโวเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าถ้าจะเต้นเนี่ยต้องกลับไปเต้นที่งานเทศกาลในสนามต้องให้เกียรติด้วยแต่ว่าดันไปใช้คำว่าเลิกทำตัวเป็นลิงนี่เลยเป็นประเด็นดราม่าก่อนเกมนี้ครับเพราะว่าคำว่าลิงของเปโดบาโวฮะมันสร้างความขัดแย้งทันทีครับเพราะมันส่อไปถึงการเหยียดผิววินิซิอุสโดยตรงนะฮะถึงเจ้าตัวครับก็ต้องรีบออกมาขอโทษเลยครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นโดยคำว่าลิงที่เปโดบาโวเลือกใช้เนี่ยเป็นการเปรียบเปรยท่าทางหรือว่าการทำเรื่องโง่ๆแต่ว่าไม่ได้หมายถึงการเหยียดผิวแต่อย่างใดครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็ได้สร้างความเสียใจให้กับวินิซิอุสอย่างมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยเต้นในสนามอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นสไตล์ครับมันเหมือนศิลปะที่ส่งออกมายังรุ่นสู่รุ่นของนักเตะบราซิลนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วยนะครับทำให้พอเกิดเรื่องนี้ครับนักเตะรุ่นพี่ทีมชาติบราซิลหลายคนครับก็ออกมาปกป้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์เตียโกซินวาหรือตำนานแข้งอย่างเปเล่เนี่ยออกมาปกป้องวินิซิอุสครับแล้วก็สนับสนุนให้รุ่นน้องรายนี้เนี่ยเต้นต่อไปเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของแข้งแซมบ้าไว้นะครับเช่นเดียวกับตัววินิซิอุสเองครับเขาก็บอกว่าเขาจะไม่เลิกเต้นแล้วก็จะไม่เลิกทำท่าทางแบบนี้อย่างแน่นอนครับเรื่องเหมือนมันจะจบลงด้วยดีนะครับแต่ว่าก่อนเกมมาดริดดาร์บี้ครับหน้าสนามแอตเลติโกมาดริดนะครับมีแฟนบอลกลุ่มนึงครับไปตะโกนร้องเพลงเหยียดผิววินิซิอุสครับเนื้อหาใจความของเพลงมันคือว่านายเป็นลิงวินิซิอุสนายเป็นลิงตะโกนร้องเพลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีแฟนบอล1คนครับชูตุ๊กตาลิงครับเป็นตุ๊กตาลิงใส่ชุดสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยียดผิววินิซิอุสโดยตรงเลยครับเมื่อภาพก่อนเกมแบบนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลครับทำให้แฟนบอลหลายคนครับก็ออกมาประนามฮะแล้วก็มาตำหนิต่อว่าแฟนบอลกลุ่มนี้ครับพร้อมกับให้แสดงความเคารพคู่แข่งด้วยรวมถึงสโมสรต้นสังกัดอย่างตราหมีครับก็ทราบเรื่องแล้วนะฮะก็รีบโพสต์ขอโทษทันทีครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลเนี่ยแสดงความเคารพซึ่งกันและกันครับแต่เหตุการณ์มันไม่จบฮะก่อนเกมว่าเดือดแล้วในเกมครับ
แฟนบอลของแอตเลติโกมาดริดก็ตะโกนเหยียดวินิซิอุสทั้งเกมฮะจนมีช็อตที่วินิซิอุสครับเขายิงประตูได้ครับแล้วเขาก็ไปเต้นดีใจกับโรดิโก้คู่หูบราซิเลียนของมาดริดนะฮะปรากฏว่าแฟนบอลเนี่ยตะโกนด่าทอตะโกนเหยียดผิวทั้งคู่ครับจนโฆษกในสนามเนี่ยต้องประกาศเตือนเลยว่าแฟนบอลอย่าทำแบบนี้ฮะแต่หลังจบเกมครับแหมเหมือนหนังม้วนเดิมนะฮะเพราะว่าวินิซิอุสแล้วก็มาดริดนะครับก็ได้ยื่นเรื่องครับให้กับลาลิก้าสเปนรวมถึงสหพันธ์ฟุตบอลของสเปนนะครับเพื่อหาตัวคนทำผิดมาลงโทษครับแต่ปรากฏว่านี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งครับที่ได้แค่ออกมาประณามแล้วก็หาคนทำผิดไม่ได้ทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกเพิกเฉยไปเหมือนเดิมครับปัญหาการเหยียดผิวมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับวันที่31ธันวาคมปี2022ครับมาดริดครับบุกไปเยือนทีมอย่างเรอัลวาโดริดนะครับแล้วเกมมันเนี่ยมาดริดก็บุกไปเก็บ3แต้มได้ด้วยการชนะ2ประตูต่อ0ครับซึ่งผลการแข่งขันครับมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าบ้านอยู่แล้วนะฮะมีแฟนบอลเจ้าบ้านหลายคนเลยครับตะโกนด่าวินิซิอุสครับใช้คำว่าลิงเลยนะฮะแล้วก็แสดงท่าทางการเต้นล้อเลียนเป็นจำนวนมากเลยครับเรื่องนี้ครับทำให้กุนซืออย่างคาร์โลอันเชลอตติฮะตัดสินใจเปลี่ยนตัววินิซิอุสออกจากสนามครับเพราะว่าเขามองว่ายิ่งเจ้าหนูคนนี้อยู่ในสนามมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะโดนแฟนบอลตะโกนด่าไม่หยุดไม่หย่อนครับแต่หลังจบเกมครับสื่อของสเปนหลายสำนักครับก็ออกมาโจมตีแล้วก็มาประณามแฟนบอลของบาร์เซโลน่าครับบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลครับจนกระทั่งวันที่2มกราคมปี2023ครับสโมสรเรอัลวาโดริดครับก็ออกมาขอโทษครับแล้วก็มาแถลงการประณามกลุ่มแฟนบอลของตัวเองครับที่ไปเหยียดเชื้อชาติของวินิซิอุสจูเนียร์ตามรายงานของมาก้าสื่อชื่อดังของสเปนนะครับซึ่งตามรายงานของมาก้าครับก็แถลงว่าพวกเขาครับแสดงความผิดหวังต่อการกระทำของแฟนบอลบางส่วนฮะแล้วก็ยืนยันว่าสโมสรเนี่ยกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อระบุตัวตนคนที่ทำผิดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับโดยเนื้อหาใจความครับก็มีดังนี้นะฮะบาร์เซโลน่าครับขอประณามการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบและก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเรอัลมาดริดแน่นอนว่าสโมสรครับพร้อมจะร่วมมือกับลาลิก้าเพื่อดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องและขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการทางวินัยในกรณีที่สมาชิกสโมสรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับนอกจากนี้ครับบาร์เซโลน่าครับยังออกมาบอกว่าสโมสรครับจะยืนยันว่าจะดำเนินตามขั้นตอนครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำรอยในอนาคตฮะเรื่องราวการเหยียดผิวยังไม่จบครับกลับมาวันที่26มกราคมปี2023ครับแฟนบอลของตราหมีเอาอีกแล้วฮะนี่เป็นคู่รักคู่แค้นเพื่อนร่วมเมืองครับเพราะว่ามีผู้ใช้ Twitter รายนะครับที่มีชื่อว่า Madrid Extra นะครับรายงานก่อนเกมโคปาเดลเรย์ครับที่มาดริดเนี่ยจะต้องเจอกับ Atletico Madrid เป็นศึกดาร์บี้นะครับมีแฟนบอลของตราหมีเจ้าเก่าครับทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยการเอาหุ่นจำลองนะครับเป็นหุ่นจำลองใส่ชุดมาดริดเบอร์20ครับของวินิซิอุสจูเนียร์นะฮะไปแขวนตรงสะพานครับจนมองเหมือนว่าเป็นการแขวนคอครับนอกจากหุ่นแขวนคอแล้วครับยังมีป้ายเขียนด้วยนะฮะป้ายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามาดริดเกลียดเรอัลมาดริดครับประมาณว่าคนในเมืองมาดริดเนี่ยรักตราหมีมากกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาไปแขวนแถวสะพานที่ยังอยู่ใกล้กับศูนย์ฝึกซ้อมของทีมราชันชุดขาวอีกด้วยครับพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับทีมตราหมีครับออกมายอมรับครับว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ครับแล้วก็ออกแถลงการตำหนิแฟนบอลของตัวเองครับมีเนื้อหาใจความว่าการกระทำแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยอมรับไม่ได้และเป็นเรื่องที่น่าอับอายต่อสังคมเราขอประณามการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการเล่นงานเกียรติของผู้คนหรือสถาบันอย่างรุนแรงและเต็มไปด้วยความดักดานครับนี่คือแถลงการของทีมแอตเลติโกมาดริดที่ประณามแฟนบอลกลุ่มนี้นะฮะเรื่องของหุ่นแขวนคอครับก็มีการฟ้องร้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็กำลังขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่ฮะแต่ปรากฏว่าวันที่5กุมภาพันธ์ปี2023ครับก็มีเกมลาลิก้าสเปนครับมาดริดเจอกับมายอร์กาเป็นเกมเยือนนะครับซึ่งในเกมดังกล่าวครับทีมมายอร์กาก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับจากการทำเข้าประตูเองของนาโชฮะผู้เล่นกองหลังของมาดริดด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นครับก็เลยเป็นชนวนเหตุให้แฟนบอลมาโยก้าเนี่ยเริ่มเล่นสงครามประสาทกับนักเตะของราชันชุดขาวครับโดยคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นก็คือวินิซิอุสจูเนียร์ครับเพราะว่าเขาเจอแฟนบอลเนี่ยตะโกนเหยียดผิวตลอดทั้งเกมครับแถมเขาเองก็ยังเป็นศูนย์รวมของเกมบุกของทีมในเวลานั้นครับเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายเกมบุกเบอร์หนึ่งของทีมนะฮะทำให้การขึ้นบอลส่วนใหญ่ก็ไปขึ้นทางวินิซิอุสครับเขาก็จะได้บอลมากกว่าเพื่อนแล้วก็จะเจอแฟนบอลเนี่ยรุมตะโกนเหยียดผิวต่อเนื่องครับด้วยความที่เป็นตัวหลักในเกมรุกครับทำให้วินิซิอุสก็ถูกนักเตะมาโยก้าเนี่ยตัดเกมโดนเตะโดนตัดฟาวไป10ครั้งด้วยกันครับเรียกได้ว่าในสนามก็โดนลุมอัดบนสแตนเชียก็เจอตะโกนด่าครับจบเกมครับเป็นมาโยก้าที่เก็บชัยชนะไปได้1-0ครับและแน่นอนฮะหลังจบเกมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมราชันชุดขาวครับส่งเรื่องไปยังลาลิก้าแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลสเปนครับเกี่ยวกับเรื่องของการตะโกนเหยียดผิวของแฟนบอลเจ้าบ้านนะฮะและแน่นอนครับหนังม้วนเดิมครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆครับ
คราวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตามองนะครับวันที่21พฤษภาคมปี2023ครับมาดริดครับมีคิวบุกไปเยือนค้างคาวไฟบาเลนเซียนะเกมดังกล่าวก็สู้กันอย่างสูสีครับเหมือนจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะฮะจนกระทั่งนาทีที่73ของเกมครับวิซิอุสครับเหมือนกับคนที่เจอความกดดันมาทั้งชีวิตครับและเหมือนกับเขาเนี่ยหมดความอดทนครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแฟนบอลหลากหลายทีมครับตะโกนลุมด่าลุมเหยียดผิวกันมาต่อเนื่องเป็นปีนะฮะจนทำให้เขาเนี่ยน้ำตาไหลเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปที่สแตนเชียร์ของบาเลนเซียครับแล้วก็ชี้หน้าด่ากองเชียร์เจ้าถิ่นนะฮะคนที่ทำท่าล้อเลียนเขาเป็นลิงนะครับยิ่งเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟกองไฟมันก็ยิ่งลุกครับเมื่อวิซูดออกแอคชั่นมากเท่าไหร่เนี่ยกองเชียร์บาเลนเซียก็ยิ่งได้ใจครับก็ยิ่งโห่ดังมากขึ้นแล้วก็ตะโกนเหยียดผิวหนักขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยวิซูดก็บอกผู้ตัดสินว่าจะไม่ขอเล่นเกมนี้อีกแล้วครับเพราะว่าทนไม่ไหวนะฮะแต่ผู้ตัดสินครับก็ได้ให้คำสัญญาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากว่ามีการตะโกนเหยียดผิวขึ้นมาอีกเนี่ยเขาจะตัดสินใจยุติเกมดังกล่าวเลยครับดังนั้นครับเจ้าตัวก็เลยกลับมาลงสนามเล่นต่อฮะแล้วก็โฆษกในสนามครับก็ได้ประกาศนะครับบอกว่าถ้ามีการตะโกนเหยียดผิวกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยจะมีบทลงโทษต่อคนที่กระทำอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ก็เลยสงบไปชั่วครู่ฟุตบอลก็กลับมาแข่งขันกันต่อได้คู่ระหว่างบาเลนเซียกับราชันชุดขาวครับจนเกมนี้ครับสุดท้ายวิซิอุสก็รักษาสปิริตครับยอมเล่นต่อจนจบเกมแล้วก็ไม่ยอมโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับนาที90บวก4ครับเกิดเหตุตะลุมบอลในสนามครับสาเหตุเพราะว่าอูโกดูโรครับนักเตะของบาเลนเซียเนี่ยมาล็อกคอวิซิอุสจากด้านหลังนะฮะทำให้วิซิอุสครับก็ออกรีแอคชั่นด้วยการสะบัดแขนครับไปฟาดหน้าใส่อูโกดูโรครับจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยร่วงลงไปกองกับพื้นเลยฮะเหตุการณ์นี้ครับเมื่อมีการชุลมุนกันนะผู้ตัดสินก็ตัดสินใจไปดู VAR ครับแต่ปรากฏว่ากรรมการในห้อง VAR ทั้ง6คนนะครับเขาส่งภาพมาฮะเป็นภาพที่วิซิอุสเนี่ยสะบัดแขนใส่หน้าของอูโกดูโรนะครับแต่ไม่ได้ส่งภาพต้นตอมาเลยครับว่าอูโกดูโรเนี่ยไปล็อกคอก่อนนะฮะเมื่อผู้ตัดสินเห็นแค่ภาพการฟาดแขนของวิซิอุสเนี่ยก็เลยเดินมาควักใบแดงไล่วิซิอุสออกจากสนามครับและนี่เป็นใบแดงแรกของการเล่นฟุตบอลอาชีพของวิซิอุสจูเนียร์ด้วยครับระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินกลับมาห้องแต่งตัวฮะก็เจอแฟนบอลของวาเลนเซียเนี่ยตะโกนลุมด่าลุมเหยียดผิวครับจนเจ้าตัวฮะทำชูมือขึ้นมาครับทำสัญลักษณ์เป็นเลข2สื่อความหมายบอกประมาณว่าให้ทีมวาเลนเซียเนี่ยตกชั้นครับไปอยู่ในดิวิชั่น2ครับก็นี่น่าจะเป็นวันที่วิซูดครับเจ็บปวดมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลเลยฮะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนเหยียดผิวมาตั้งแต่ก่อนเกมรวมถึงในสนามครับแล้วก็เหตุการณ์ในสนามเยอะแยะมากมายแม้วันที่เขาเนี่ยโดนใบแดงเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยโดนกระทำก่อนครับแต่ว่าเขาเนี่ยโดนลงโทษแค่คนเดียวฮะซึ่งเขาก็มองว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนครับหลังจบเกมครับเรื่องนี้ก็เดือดร้อนไปถึงกุนซือใหญ่ของมาดริดนะครับอย่างคาร์โลอันเชโลตติครับเจ้าตัวเลือกจะไม่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฟุตบอลเลยครับโดยเนี่ยอันเชโลตติบอกว่าผมไม่อยากจะคุยเรื่องฟุตบอลในวันนี้ครับในเมื่อมันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าเกิดขึ้นในสนามในวันนี้เนี่ยมีการตะโกนคำว่าลิงใส่นักเตะคนหนึ่งจนโค้ชต้องถามว่านักเตะเนี่ยจะเปลี่ยนตัวออกก่อนดีไหมผมว่านี่เป็นเรื่องผิดปกติแล้วคนที่มีปัญหาคือฟุตบอลสเปนไม่ใช่วินิซิอุสสำหรับผมแล้วเนี่ยวินิซิอุสคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆถ้ามีการเหยียดผิวแบบนี้เกิดขึ้นคุณต้องยุติเกมไปแล้วแต่นี่ก็ยังปล่อยให้เล่นต่อนี่คือคำพูดหลังเกมของคาร์โลอันเชโลตตินะครับว่าเขาเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามวันนี้ครับจบเกมครับเจ้าตัววิซูจูเนียร์ครับก็โพสใน IG ทันทีนะครับเนื้อหาใจความบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมโดนไม่ใช่ครั้งที่2และก็ไม่ใช่ครั้งที่3ครับการเหยียดผิวเนี่ยดูจะเป็นเรื่องปกติมากในลาลิก้าสเปนนะครับสำหรับลาลิก้าลีกครับครั้งหนึ่งเคยมีนักเตะอย่างโรนัลดินโญ่โรนัลโดคริสเตียโน่แล้วก็เมสซี่แต่วันนี้เนี่ยถูกยึดครองโดยพวกเหยียดผิวไว้ซะแล้วครับและรางวัลที่พวกเหยียดผิวได้รับคือการโดนไล่ออกจากสนามของผมนี่ไม่ใช่ฟุตบอลนี่คือลาลิก้าเรื่องราวในแมตช์นี้ครับก็เป็น impact กับโลกฟุตบอลมากมายครับมีนักฟุตบอลหลายคนครับออกมาให้กำลังใจเจ้าตัวอย่างวิซูดนะฮะเรียกว่าเป็นนักเตะทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์หรือว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับรวมถึงตำนานกองหลังอังกฤษอย่างริโอเฟอร์ดินานด้วยที่แสดงออกถึงการกระทำของลาลิก้าสเปนครับแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปว่าควรจะมีมาตรการหรือควรออกมาจัดการอะไรบางอย่างสักทีครับแต่เหรียญมี2ด้านครับเรื่องนี้มันก็มี2มุมฮะเพราะว่านอกจากฝ่ายที่ซัพพอร์ตวิซิอุสแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของวิซิอุสนะครับโดยคนที่เห็นต่างก็คือเปเป้เรน่าครับอดีตผู้สาประตูทีมชาติสเปนนะครับเขาออกมาบอกว่าวิซิอุสเนี่ยจะได้รับความเคารพมากขึ้นถ้าเขาเนี่ยเลิกพฤติกรรมยั่วยวนกองเชียร์คู่แข่งครับแน่นอนว่าวิซิอุสนะครับมีท่าเต้นแล้วก็มีพฤติกรรมคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นความเป็นบราซิลอยู่ 100% ครับทำให้การเลี้ยงหลบหรือว่าการยียวนคู่แข่งเนี่ยมักจะเห็นได้เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะซึ่งไอ้ท่าทางเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสไตล์ของนักเตะแซมบ้าแต่บางครั้งครับมันก็อาจจะสร้างความน่าโมโหหรือว่าน่ารำคาญให้กับคู่แข่งได้ครับโดยเรน่าครับก็ออกมากล่าวถึงวิซิอุสนะครับเรน่าบอกว่าสิ่งแรกครับพฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติมันต้องหยุดได้แล้วครับ
แต่เขาเนี่ยไม่เชื่อว่ามีการเหยียดเชื้อชาติในทุกๆสนามของสเปนนะครับหรือว่าทั้งสนามเนี่ยจะมีการเหยียดเชื้อชาติไม่ว่าจะ4คน8คนหรือ 1,000 คนเนี่ยที่ตะโกนเรียกวิซิอุสว่าลิงเนี่ยมันช่างน่าเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆครับแต่เรด้าก็บอกว่าไม่ใช่แค่ทุกครั้งเป็นการเหยียดผิวนะครับแต่พวกเขาเนี่ยแค่ต้องการจะเล่นงานใครสักคนนึงที่เป็นคนที่พูดมากในเวลานั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณแสดงพฤติกรรมยั่วยุไปที่อัธจันทร์น้อยลงยั่วยุคู่แข่งน้อยลงประท้วงผู้ตัดสินน้อยลงเนี่ยคุณก็จะได้รับความเคารพมากขึ้นครับเรด้าบอกว่าเขาคิดว่าวิซิอุสครับต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมต้องเคารพคู่แข่งให้มากกว่านี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกเกมในการเล่นนอกบ้านเนี่ยจะกลายเป็นสงครามสำหรับเขาสเปนไม่ใช่ดินแดนการเหยียดเชื้อชาติหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติมากกว่าประเทศอื่นเพราะทัศนคติการเหยียดเชื้อชาติมีแต่พวกคนโง่เง่าเท่านั้นครับนี่คือคำพูดที่เรน่ากล่าวถึงวินิซิอุสนะฮะซึ่งถ้าใครจำกันได้ครับประโยคของเรน่าเนี่ยมันก็ไปคล้ายคลึงกับเปโดบาโวครับประธานสหภาพเอเย่นของสเปนที่เกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์หรือว่าการออกมาบอกให้วินิซิอุสเนี่ยเคารพคู่แข่งให้มากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นเสียงของคนในวงการฟุตบอลที่แตกต่างแล้วก็มองกันเป็น2มุมครับเรื่องราวหยิบผิวครับขยับมาวันที่6มิถุนายนปี2023ครับก็สำนักข่าวชื่อดังอย่าง BBC ครับรายงานความคืบหน้าล่าสุดครับของคดีการเอาหุ่นไปแขวนคอวินิซิอุสนะครับเรื่องราวการเหยียดผิวครับข้ามมาวันที่6มิถุนายนปี2023ครับสำนักข่าวชื่อดังอย่าง BBC ครับรายงานความคืบหน้าของคดีที่เป็นการแขวนตุ๊กตารูปวินิซิอุสนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับโดยใช้เวลาราวๆ5เดือนในการพิจารณาคดีครับแฟนบอล4คนฮะที่กระทำเหตุดังกล่าวครับถูกศาลตัดสินปรับเงินประมาณ 60,000 ยูโรครับหรือประมาณ2ล้านบาทแล้วก็ถูกแบนห้ามเข้าสนามเป็นเวลา2ปีฮะซึ่งบทลงโทษดังกล่าวนะครับเป็นบทลงโทษที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการแห่งรัฐของสเปนครับเพื่อต่อต้านความรุนแรงการเหยียดเชื้อชาติโรคกลัวชาวต่างชาติและการไม่ยอมรับในกีฬาครับนี่คือคดีการแขวนหุ่นของวิซิอุสนะฮะอีกหนึ่งคดีครับคดีที่มาดริดเจอกับวาเลนเซียครับแล้วก็มีแฟนบอลวาเลนเซียเนี่ยตะโกนเหยียดผิวนะครับในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคดีนี้ก็มีการตัดสินเรียบร้อยครับให้แฟนบอล3คนครับที่เป็นชนวนเหตุเนี่ยถูกปรับ 5,000 ยูโรครับหรือประมาณ 180,000 บาทนะครับแล้วก็ถูกแบนห้ามเข้าสนามเป็นเวลา1ปีครับหลังจากเรื่องราวที่วิซิอุสครับเจอเหยียดผิวมาหลายต่อหลายปีฮะก็ล่าสุดครับเจ้าตัวก็ถูกเชิญครับเข้าร่วมคณะกรรมการการต่อต้านการเหยียดผิวของฟีฟ่าครับในวันที่15มิถุนายนปี2023ครับเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะช่วยรับมือครับแล้วก็กำจัดการเหยียดผิวในสนามฟุตบอลครับซึ่งขณะนั้นครับประธานฟีฟ่าอย่างเจนนี่อินฟานติโน่ครับก็ออกมาพูดถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็ความพยายามของฟีฟ่าที่จะลดการเหยียดผิวให้ได้ตามขั้นตอนนะครับอินฟานติโน่บอกว่าถ้ามีการเหยียดผิวเนี่ยก็ไม่มีฟุตบอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะหยุดเกมเพื่อหยุดการกระทำนี้กรรมการได้สิทธิ์ที่จะหยุดเกมในการแข่งขันของฟีฟ่าทันทีเพื่อที่จะจัดการปัญหาการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นในทุกระดับทั้งในนามสโมสรแล้วก็นามทีมชาติทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้จนถึงที่สุดครับอินฟานติโน่ครับบอกว่าเราต้องเริ่มที่จะมองหาและจัดการผู้ที่เหยียดผิวทั้งในสนามและในโลกโซเชียลมีเดียพวกเขาคืออาชญากรครับพวกเขาควรจะถูกแบนจากสนามทั่วโลกผู้ที่มีอำนาจเนี่ยควรจะนำคนพวกนี้ขึ้นศาลและผมย้ำอีกครั้งว่าการเหยียดผิวเป็นอาชญากรรมครับเรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีครับแต่ปรากฏว่าเริ่มฤดูกาลใหม่มาล่าสุดเลยครับวันที่21ตุลาคมปี2023ครับเกมที่มาดริดฮะบุกไปเสมอกับเซบีย่ามา1ประตูต่อ1ครับเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวินิซิอุสโดยตรงอีกแล้วครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเห็นว่ามีแฟนบอลเซบีย่าบางส่วนนะครับทำท่าล้อเลียนแบบจงใจเหยียดผิวเขาเลยครับมันทำให้เขาเนี่ยเศร้าใจมากขึ้นแล้วก็ยังคิดว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไปอีกครับและยิ่งไปกว่านั้นครับมันเหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟฮะเมื่อเจ้าตัวมีท่าทีไม่พอใจเหมือนจะตอบโต้แฟนบอลครับแฟนบอลเซบีย่าบางส่วนก็เลยปาขวดน้ำลงมาใส่วิซิอุสนะครับจนนักเตะเซบีย่าแล้วก็นักเตะเพื่อนร่วมทีมมาดริดเนี่ยต้องพาตัวเขาออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายยิ่งกว่านี้ครับหลังจากจบเกมครับเจ้าตัวก็โอ้โหเสียใจฮะแล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความระบายครับบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เห็นภาพการเหยียดผิวอีกครั้งครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเด็กผู้หญิงด้วยที่ทำแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของวงการฟุตบอลสเปนครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของตัวเธอด้วยที่ไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นฮะนอกจากนี้ครับวิซิอุสยังหวังว่านะครับทางการสเปนเนี่ยจะทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีครับด้วยการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นควรมีการลงโทษทางอาญาครับซึ่งเจ้าตัวก็ทิ้งท้ายครับบอกว่าขออภัยด้วยที่ผมต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆนี่คือตอนที่10กว่าแล้วและมันต้องมีอีกหลายตอนต่อจากนี้ครับขณะที่เจ้าบ้านอย่างเซบีย่านะครับก็ออกมาแถลงการประณามการกระทำของแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวครับแล้วก็ชี้แจงว่าทันทีที่เกิดเรื่องครับก็มีเจ้าที่ครับได้จัดการไล่แฟนบอลกลุ่มนั้นเนี่ยออกจากสนามไปแล้วแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาครับว่าพวกเขาเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเซบีย่าเนี่ยก็เป็นสโมสรที่ต่อต้านการเหยียดแบบรุนแรงเช่นเดียวกันครับ
และนี่คือเรื่องราวการโดนเหยียดผิวของนักเตะอย่างวิซูจูเนียร์นะครับต้องบอกว่าเขาเจอมันหนักมากนะฮะแล้วก็ดูจากตรงนี้เนี่ยท่าทางมันจะไม่จบลงง่ายๆครับเพราะว่าการเหยียดผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาติในวงการฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนเป็นมะเร็งร้ายที่มันอยู่กับกลุ่มแฟนบอลบางส่วนมาต่อเนื่องเป็นเวลา 10-20 ปีแล้วและดูทีท่าว่าอาจจะไม่หมดลงไปง่ายๆนะครับซึ่งแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นวิซูอูดหรือว่านักบอลคนไหนเนี่ยก็ไม่ควรจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในวงการฟุตบอลนะครับก็คงต้องภาวนาแล้วก็ลุ้นกันครับว่าเมื่อไหร่จะจบลงกับปัญหาการเหยียดผิวนะครับหรือว่าจะมีการจัดการมีบทลงโทษหรือว่ามีกฎเกณฑ์ที่มันเข้มงวดขึ้นก็จะสามารถลดความรุนแรงลดการเหยียดผิวได้บางส่วนแต่ถ้าจะให้หมดไปแบบ 100% เนี่ยเชื่อว่ายากอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ทีมงานของเมสแซนครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้วิซูจูเนียร์นะฮะให้ผ่านเรื่องราวการเหยียดเชื้อชาติไปให้ได้แล้วก็ให้โชว์ฟอร์มให้ดีต่อเนื่องให้ได้นะครับและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันใน MS Timeline ครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดผิวของลาลิก้าสเปนซึ่งมันมีเอฟเฟคต่อเนื่องมากินเวลา 3-4 ปีแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่หมดไปง่ายๆนะครับก็ขอให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับแฟนบอลทั้งในต่างประเทศแล้วก็แฟนบอลในไทยนะครับอยากให้เรานำเรื่องราวไหนมาไล่เรียนทำลายเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mainland Thailand ไปด้วยนะครับกลับมาพบกับ MS Timeline ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ